สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับวีรชาติปัญญบุญครับวันนี้ผมเอาเนื้อหาสาระดีๆสิ่งดีๆความรู้ดีๆมาแบ่งปันครับแต่สิ่งที่ผมมานำเสนอวันนี้และมาแชร์มาเล่ามาแบ่งปันกันนั้นเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับจากการที่ผมได้ศึกษาหนังสือของคนที่สำเร็จมาหลายๆเล่มแล้วและจากการที่ผมได้ลงมือทำในหลายๆครั้งรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตผมได้เปลี่ยนไปครับอยากจะให้ทุกคนได้ฟังจนจบคลิปนี้นะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่ากุญแจแห่งความสำเร็จจากคำว่าทำไมมันส่งผลและมีอิทธิพลมากๆในการทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงครับและพัฒนาครับผมวันนี้ครับกับคำว่าทำไมครับหลายๆครั้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราจะได้ยินคำถามที่ว่าทำไมเราถึงเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนทำไมเราค้าขายแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำไมเราไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นๆและทำไมเราจึงเป็นคนที่ชอบเก็บความทุกข์ไว้ในใจครับและทำไมเราทำงานมาหลายปีแต่ทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำไมเราออกจากงานประจำแล้วทำไมเราถึงสำเร็จช้ากว่าคนอื่นวันนี้ครับผมจะเอาเนื้อหาสาระดีๆแบบเน้นๆ นะครับมาให้กับทุกคนได้รับฟังนะครับจากคนที่สำเร็จนะครับคนที่สำเร็จเขาได้กล่าวไว้ว่าร้อยเกือบ 100% เลยนะครับคนที่เป็นเศรษฐีจะเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนครับทำไมรู้หรือเปล่าครับว่าคนที่ยากจนเขาถึงสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นระดับเศรษฐีได้เพราะว่าเขาตั้งคำถามคำว่าทำไมครับเขาตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงจะเป็นคนรวยไม่ได้และทำไมฉันจะเป็นเศรษฐีไม่ได้และจะทำอย่างไรที่จะได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากได้เพราะมันเกิดจากความเจ็บปวดของชีวิตครับที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเขาให้เขารู้สึกสะดวกสบายให้เขารู้สึกว่ามีความสุขมาเติมเต็มหัวใจเขาให้พองโตในครอบครัวที่ยากจนไม่ว่าจะขาดสนทางด้านอาหารการกินเสื้อผ้าสวมใส่หรือว่าการศึกษาที่ดีมหาวิทยาลัยโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้เข้าไปศึกษานะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราจะทำไม่ได้และมันจะนำไปสู่การแสวงหาและการทำงานอย่างมีวินัยและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับและเกิดจากการที่เราทำอย่างชัดเจนวางเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วทำตามขั้นตอนของคนที่สำเร็จอย่างเข้มข้นและมีวินัยครับนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าคำที่ใช้ว่าทำไมนี่เป็นทรงพลังมากเลยกับชีวิตของเรายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าบุคคลที่ชอบค้าขายสามารถกลับไปคิดได้เพราะว่าผมก็อยู่ในสายอาชีพการขายมานานหลายปีมากแล้วครับจนค้นพบว่าการตั้งคำถามคำว่าทำไมเนี่ยมันได้ผลอย่างไรมันได้ผลตรงนี้ว่ามันพัฒนาตัวเราด้วยครับทำให้เราเก่งขึ้นอย่างเช่นว่าการค้าขายเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับการเจรจานะครับทักษะการเจรจาทักษะการปิดการขายทักษะการนำเสนอทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มเซอร์วิสไมล์และก็ใจที่บริการเต็มที่นั่นครับแต่หลายครั้งพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ขายสื่อสารออกมาแล้วไม่ได้กลับมาคิดว่าทำไมยอดขายเราตกหรือว่าเราขายของเมื่อวานแล้วเราคุยกับลูกค้า10 20 30คนแต่ทำไมเราขายได้แค่5ถึง6คนเท่านั้นวันนี้ครับผมจะมาเผยเคล็ดลับว่าการที่เราตั้งคำถามจากเมื่อวานแล้วเรามาตั้งคำถามตัวเองในวันนี้ว่าทำไมเราถึงขายให้คนจำนวนที่เยอะไม่ได้ก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับจิบสมุดกับปากกามาครับมาจดบันทึกว่าในระหว่างเมื่อวานที่คุณได้ค้าขายคุณได้พูดอะไรไปบ้างกับลูกค้าและคุณลองมากลับมาอ่านในเนื้อหากับสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติกับลูกค้าดูว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่ทำผิดพลาดครับแล้วมาทำให้เรากลับมาคิดว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเราทำไปแล้วรู้สึกว่าตอนที่เราคุยกับลูกค้าไม่สบายใจ
ตรงที่ว่าเราพูดมากไปเราไม่ได้ฟังความคิดเห็นของลูกค้าเราไม่ได้ฟังความต้องการของลูกค้าและวันนี้เราก็สามารถเอาเนื้อหาสิ่งนั้นมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขใหม่เมื่อวันนี้เราเจอลูกค้าจำนวนเยอะขึ้นเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในการทักษะการเจรจาทักษะการพูดการปิดการขายได้ดีขึ้นมีใจบริการมากขึ้นโอกาสในการที่จะขายของก็จะได้ดีขึ้นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับจากคำพูดที่ว่าตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมวันนี้เราจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกับคำถามอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเราเราควรตั้งคำถามครับว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ในอนาคตนั้นมันเกิดจากสิ่งที่เราจะทำในวันนี้หรือเปล่าครับถ้าวันนี้เราทำในสิ่งที่ว่ามีรายได้ไม่มากพอที่จะไปถึงเอื้อมถึงตรงจุดของเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างเช่นเราต้องการบ้านหลังละ10ล้านแต่เรามาทำอาชีพนี้แล้วรายได้ของเราคำนวณดูแล้วว่าอีก10ปียังไงมันก็ไม่ถึง10ล้านนะครับหรือว่า5ปี10ปีมันก็ไม่ได้แล้วคิดดูว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่ถูกต้องไหมครับว่าทำไมเรามาทำอาชีพนี้ถ้าเราอยากจะให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเราต้องไปมองหาอาชีพที่สามารถเข้าใกล้กับรายได้ที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้สำเร็จได้ไวขึ้นหรือไม่เราอาจจะตั้งคำถามตัวเองว่าถ้าเราทำอาชีพนี้แล้วเรามีความสุขกับมันแล้วเราไม่อยากจะเปลี่ยนงานแต่เราจะหารายได้เพิ่มได้ทางไหนที่สามารถจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้เราก็ควรที่จะมาทบทวนตัวเองถามตัวเองว่าทำไมเราจะทำเหมือนคนอื่นได้อย่างไรหมายถึงว่าคนที่สำเร็จนะครับเราก็จะอาจจะหาไอดอลสักคนหนึ่งที่ช่วยเกี่ยวกับตั้งเป้าหมายเราหรือว่าควรไปปรึกษาคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆและทำได้จริงๆด้วยนั่นแหละครับดูแล้วคำว่าทำไมแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับวันนี้อาจจะมาแชร์กันแบบเล็กๆน้อยๆผมมองว่าการตั้งคำถามกับตัวเองและทบทวนตัวเองอยู่ทุกๆวันว่าทำไมเนี้ยชีวิตหลายๆอย่างก่อนที่เราจะลงมือกระทำไร้ซึ่งเหตุผลลงมือทำด้วยอารมณ์เราควรจะตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไปทำร้ายเขาทำไมเราถึงไปพูดหยาบคายกับเขาทำไมเราถึงไปนินทาคนอื่นเขาและทำไมชีวิตเราถึงไม่ดีอย่างกับคนที่สำเร็จและทำไมเรามีแต่ความคิดที่คิดว่าตัวเองเป็นคนผิดคิดว่าตัวเองไม่ฉลาดทำไมเราไม่เชื่อตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งทำไมเราไม่เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้และทำไมหลายๆอย่างนั้นนะครับถ้าเราตั้งคำถามกับตัวเองได้ในพวกนี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าและเราจะทำอย่างไรให้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นครับนั่นแหละครับคำว่าทำไมนี้เป็นคำที่ทรงพลังมากๆนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษคำว่า why นะครับ why ทำไมครับและวันนี้ถ้าคุณได้ฟังแล้วเนื้อหานี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนื้อหาดีๆที่ผมได้คัดสรรและเน้นๆสำหรับศึกษาชีวประวัติของคนที่สำเร็จและเอาความคิดของเขามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังและผมก็ได้พัฒนาร่วมด้วยช่วยกันครับเราจะเป็น Growth Mindset สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และพัฒนาความคิดแบบยั่งยืนและก้าวกระโดดไปพร้อมๆกันครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในการได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางด้านความรู้นะครับและแชร์แบ่งปันกันครับผมเพื่อโลกนี้จะได้สวยงามและน่าอยู่ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกับเอพิโซดหน้ากับผมครับวีรชาติปัญญบุญครับ